สื่อออนไลน์เว็บไซต์ไปด้านขวานชายแดนใต้สื่อยุคใหม่จุดโฟกัสส่องทุกมุมมองสะท้อนทุกความจริงเข้าใจเข้าถึงการมีส่วนร่วมรู้คนรู้งานรู้พื้นที่พัฒนาคนพัฒนางานพัฒนาความคิดดำเนินการโดยประพันธ์ฤทธิวงศ์บรรณาธิการปลายด้านขวานชายแดนใต้ร่วมพลังกับเครื่องซอฟต์พาวเวอร์ในวิธีต่างๆสู่โลกโซเชียลมูลของทะเลโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณนี้เนี่ยเมื่อสมัยที่ผมเป็นนายกอบท่านสมยศพลายร่วมท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาพรรคประชาธิปัตย์ท่านนายกสุไลมานนายกเทศบาลตำบลมาท็อปท่านปริญญาบรรเล่รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและอีกฐานะในฐานะผู้ช่วยตัวแทนของท่านสส.สุรินทร์บรรเล่ท่านผู้แทนนายอำเภอจนะท่านท้องถิ่นอำเภอจนะท่านประมงจังหวัดผู้แทนประมงจังหวัดท่านประมงอำเภอจนะท่านนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งวันนี้มากันหลายตำบลนะครับทั้งตำบลตลิ่งชันตำบลท่าหมอไซตำบลจันโหงนะครับแล้วบ้านนานะครับท่านกำนันนะครับท่านผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ที่สำคัญคือเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมวันนี้ท่านนายกเทศบาลตำบลนะครับแล้วก็ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านท่านผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ทุกระดับนะครับรวมทั้งภาคเอกชนวันนี้ห้างร้านต่างๆได้ร่วมกันจัดกิจกรรมที่มีประโยชน์ยิ่งสำหรับลูกหลานเราในวันข้างหน้าผมจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำในวันนี้ซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยได้ฟังวัตถุประสงค์จากท่านนายก